นิทานอีสปเรื่องแมวกับหมาจิ้งจอกกาลละครั้งหนึ่งแมวกับหมาจิ้งจอกออกเดินทางไปด้วยกันระหว่างเดินทางพวกมันก็หาเสบียงกลางไปด้วยได้หนูหลงทางจากตรงนี้บ้างหรือไม่ก็ไก่อ้วนพีจากตรงนั้นบ้างพวกมันเริ่มโต้เถียงกันถึงเวลาที่เสียไปในระหว่างพักกินอาหารและดังเช่นที่เกิดขึ้นเสมอยามเพื่อนฝูงทะเลาะกันนั่นคือการสนทนามักบานปลายไปถึงเรื่องส่วนตัวเจ้าคิดว่าเจ้าฉลาดนักละสิใช่ไหมหมาจิ้งจอกพูดเจ้าแซงทำเป็นรู้ดีว่าข้าใช่ไหมไงหรือข้าน่ารู้จักเล่ห์เหลี่ยมแทบทุกอย่างเชียวละก็ได้เจ้าแมวโต้ข้ายอมรับว่าข้ามีเล่ห์เหลี่ยมเพียงอย่างเดียวแต่ข้าจะบอกให้อย่างเดียวที่ข้ามีก็มีค่าเทียบเท่ากลอุบายนับพันของเจ้าและแล้วทันใดนั้นพวกมันก็ได้ยินเสียงเขาของนักล่าสัตว์และเสียงเห่าหอนของหมาล่าเนื้อฝูงหนึ่งใกล้เข้ามาเจ้าแมวกระโจนแผลวอกขึ้นต้นไม้และซ่อนตัวท่ามกลางใบไม้ในทันทีนี่แหละโกนโกงของข้ามันร้องบอกหมาจิ้งจอกทีนี้ขอข้าชมหน่อยสิว่าเล่ห์กลของเจ้าน่ะมีค่าแค่ไหนเพราะว่าเจ้าหมาจิ้งจอกมีแผนหลบหนีมากมายจนไม่อาจตัดสินใจได้ว่าจะลองแผนไหนก่อนมันวิ่งซิกแซกไปทางนู้นทางนี้โดยมีฝูงหมาล่าเนื้อกวดตามมาติดมันทิ้งร่องรอยไว้ตามทางกลับไปกลับมาแล้ววิ่งเร็วสุดฝีเท้ามุดเข้าไปในโพรงนับไม่ถ้วนแต่ทุกหนทางล้วนไร้ความหมายในไม่ช้าพวกหมาล่าเนื้อก็ตามจับมันจนได้พร้อมกับมอบจุดจบให้กับเจ้าสัตว์จอมโวและเล่ห์เหลี่ยมของมันด้วยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสามัญสำนึกธรรมดามักมีค่ากว่าไหวพริบเล่กลใดๆพุทธภาษิตอย่าสมาคมกับคนพาลซึ่งเป็นดังศัตรูทุกเมื่อ The cat and the fox once a cat and a fox were traveling together.As they went along, picking up provisions on the way a stray mouse here, a fat chicken there they began an argument to while away the time between bites. And, as usually happens when comrades argue, the talk began to get personal. You think you are extremely clever, don't you? Said the fox. Do you pretend to know more than I? Why, I know a whole sack full of tricks. Well, retorted the cat,I admit I know one trick only, but then one, let me tell you, is worth a thousand of your. Just then, close by, they heard a hunter's horn and the yelping of a pack of hounds. In an instant the cat was up a tree, hiding among the leaves. This is my trick, he called to the fox. Now let me see what you are worth. But the fox had so many plans for escape he could not decide which one to try first.He dodged here and there with the hounds at his heels. He doubled on his tracks, he ran at top speed, he entered a dozen burrows, but all in vain. The hounds caught him, and soon put an end to the boaster and all his tricks. The moral of this story is, common sense is always worth more than cunning.